ด้วยเหตุผลว่าไม่ได้มาจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสกำหนดบทบาทหน้าที่ของภรรยาอย่างเป็นทางการในฐานะผู้รับผิดชอบกิจการทางสังคมพลเรือนเช่นการศึกษาสาธารณสุขสตรีแต่ไม่มีชื่อตำแหน่งในฐานะสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งจากเหตุรุนแรงที่ชาร์ลอตต์วิลล์และกระแสการเติบโตของลัทธิคนขาวเป็นใหญ่มีคำถามว่าคนเอเชียอยู่ที่ไหนในขบวนการเกลียดชังเชื้อชาตินี้จริงหรือไม่ที่ว่าคนเอเชียไม่มีจิตสำนึกทางการเมืองเห็นแก่ตัวมักเงียบเพื่อเอาตัวรอดมาร่วมวิเคราะห์สังคมผ่านประเด็นนี้ใน In Her Viewสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Interview วิเคราะห์สังคมผ่านข่าวเข้าใจข่าวเข้าใจคนเราพบกันที่นี่นะคะทาง Voice TV ค่ะทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้ววันนี้เรื่องแรกที่จะนำมาคุยกันนะคะเพราะว่ารายการเกี่ยวกับเรื่องตำแหน่งสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของฝรั่งเศสในรายการ Interview ของเราเคยนำเสนอนะคะพร้อมบทวิเคราะห์ไปแล้วว่าทำไมคนฝรั่งเศสถึงไปเข้าชื่อนะคะต่อต้านว่าเฮ้ยไม่ต้องมีหรอกตำแหน่งสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งแล้วตลอดประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสมาก็ไม่เคยมีตำแหน่งนี้เหตุเกิดก็เพราะว่าเอ็มมานูเอลมาครงนะคะตอนที่เขาหาเสียงเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเขาได้ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเขาจะจัดให้มีตำแหน่งสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งนะคะให้เป็นเรื่องเป็นราวไปแต่ในยุโรปอะค่ะเขาไม่ค่อยจะรู้สึกว่าตำแหน่งนี้มันจำเป็นนะคะเหตุผลประการแรกเลยก็คือในการเมืองแบบยุโรปเนี่ยไม่ได้เอาเรื่องครอบครัวนะคะมาปนเปกับตำแหน่งทางการเมืองแล้วเขาก็จะมองว่านี่ฉันเลือกประธานาธิบดีนะฉันไม่ได้เลือกเมียเธอเมียเธอก็อยู่บ้านเมียเธอเอาเมียเธอไปทำอะไรก็เรื่องของเธอแต่ไม่ต้องเอามาอยู่ในตำแหน่งแห่งหนอันเป็นที่มันคาบเกี่ยวกับตำแหน่งทางการเมืองของสามีเพราะว่าเวลาฉันจะเลือกใครเป็นประธานาธิบดีเนี่ยฉันไม่ได้สนใจว่าคนเมียของเขาเป็นยังไงเมียเขาเป็นใครเนี่ยฉันไม่ได้เอาคุณสมบัติของเมียนะคะมาเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจว่าจะเลือกคนนี้เป็นประธานาธิบดีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเมื่อได้เป็นประธานาธิบดีแล้วก็ไม่ต้องมาแบบแต่งตั้งเมียตัวเองเป็นสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งเพราะสิ่งที่เกี่ยวพันหลังจากนั้นมันเป็นเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณเธอจะมีสตาฟมีพนักงานมีทีมงานของตัวเองจะมาใช้งบประมาณซึ่งเป็นภาษีของเราด้วยหรือเปล่าเดินทางไปนู่นมานี่ใช้งบประมาณของรัฐด้วยหรือเปล่าอย่าลืมฉันไม่ได้เลือกคนนี้มานี่จะมาใช้เงินภาษีฉันได้ยังไงคนที่เขาไปลงชื่อต่อต้านนะคะเขาไม่มีเหตุผลของเขาแบบนี้โดยเฉพาะฝ่ายซ้ายจัดๆหน่อยปรากฏว่าสุดท้ายนะคะก็ดูเหมือนจะเป็นการเจอกันครึ่งทางเพราะว่าเอ็มมานูเอลมาครงค่ะก็บอกว่าเอาละผมจะไม่ให้มีตำแหน่งสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งไม่มีไททอลนี้นะคะไม่มีคำนามนำหน้านามอันนี้แต่จะมีนะคะนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสที่มีการระบุว่าภรรยาประธานาธิบดีมีหน้าที่ทำอะไรบ้างแล้วเอ็มมานูเอลมาครงนะคะก็จัดสรรหน้าที่ไปเรียบร้อยแล้วว่าให้ดูกิจการฝ่ายพลเรือนทางด้านสังคมนั่นก็คือเรื่องความรุนแรงในครอบครัวเรื่องคนพิการเรื่องผู้หญิงเรื่องเด็กเรื่องการสาธารณสุขเรื่องการศึกษาก็ดูเป็นงานผู้หญิงนะคะแล้วก็มีหน้าที่ยืนอยู่เคียงคู่ประธานาธิบดีในเวลาที่ออกงานสันนิบาตนานาชาติต่างๆแต่ไม่มีการจัดสรรงบประมาณนะคะโดยเฉพาะสำหรับออฟฟิศนะคะของภรรยาประธานาธิบดีซึ่งมีบทบาทชัดเจนว่ามีหน้าที่ตำแหน่งจะทำอะไรบ้างแต่ไม่มีเงินให้เงินสำหรับการดูแลออฟฟิศซึ่งจะมีที่ปรึกษา2คนมีเลขานุการเงินนั้นนะคะจะต้องเจียดมาจากงบประมาณจากออฟฟิศของเอ็มมานูเอลมาครงหรือออฟฟิศของประธานาธิบดีเองก็อยากจัดแจงตำแหน่งแห่งหนหน้าที่การงานให้เมียก็เอาเงินจากออฟฟิศของตัวเองนะคะในส่วนของประธานาธิบดีเนี่ยไปซัพพอร์ตงานตรงนี้ของเมียก็แล้วกันเอาแล้วฝ่ายเมียว่ายังไงบ้างนะคะบริจิตมาคงก็ให้สัมภาษณ์กับนิตยสารแอลของฝรั่งเศสบอกว่าฉันไม่เห็นจะแคร์เลยคำว่าสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งฉันนะไม่ชอบคำว่า the first lady เลยเพราะว่ามันฟังดูเป็นอเมริกันมากแบบ
มันให้ความรู้สึกแบบอเมริกันนะดูไม่เป็นฝรั่งเศสแบบพวกเราเลยแล้วฉันก็ไม่ได้อยากจะเป็น the first ฉันไม่อยากเป็นไม่ได้อยากเป็น the last คือฉันไม่ได้เห็นสนใจเลยว่าฉันจะเป็นคนแรกหรือฉันจะเป็นคนสุดท้ายหรือที่สำคัญฉันไม่ใช่ lady เพราะฉะนั้นก็จะไม่เอาทั้ง lady ไม่เอาทั้ง first แล้วก็บอกว่าฉันเป็นใครฉันก็คือ Bridget มาคงบอกว่าไม่ต้องมาเรียกฉันว่าอะไรเรียกฉันว่า Bridget มาคงนี่แหละแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็มีการเซตอัพหน้าที่การงานของเธอไปเรียบร้อยแล้วแล้วเธอก็บอกอีกว่างานของฉันที่จะใช้งบประมาณจากออฟฟิศของประธานาธิบดีก็จะต้องตรวจสอบได้ฉันทำอะไรฉันออกงานอะไรฉันไปทำกิจกรรมอะไรที่มันใช้งบประมาณตรงนี้ของรัฐเนี่ยก็จะขึ้นเอาเว็บขึ้นเว็บไซต์ประธานาธิบดีนะคนจะได้รู้นะว่าฉันทำงานจริงๆนี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะที่เกิดขึ้นในฝรั่งเศสเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมไหนๆก็คุยกันเรื่องสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งแล้วไปดูประเทศที่ให้ความสำคัญกับ First Lady หรือสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งมากๆนั่นก็คืออเมริกาเพราะเกิดมีคนสงสัยขึ้นมาว่าแต่งตัวกันสวยๆชุดหรูหราราคาแพงเนี่ยใครจ่ายภาษีเราหรือเปล่านะคนในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเราก็ไม่ได้สนใจแค่ว่าเอาเงินเราไปซื้ออาวุธหรืออะไรหรือเปล่าสนใจแม้กระทั่งว่าเอ๊ะเงินค่าเสื้อผ้าเมียประธานาธิบดีเนี่ยเงินใครซื้อเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะโนอีโก้สนับสนุนโดย Export Shopกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการ Interview ค่ะคุณผู้ชมในเมืองไทยเราอาจจะไม่ค่อยชินนะคะกับบทบาทของภรรยานายกรัฐมนตรีเพราะว่าบทบาทเหล่านั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนแต่ละครอบครัวจัดสรรกันอย่างไรนะคะผู้นำบางคนก็ให้ภรรยาออกงานมากบางคนก็ภรรยาก็ไม่ออกงานเลยแต่ว่าในโลกตะวันตกนะคะมีการวางบทบาทค่อนข้างชัดเจนว่าในฐานะภรรยาประธานาธิบดีเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างต้องแต่งตัวอย่างไรมีลิมิตนะฮะในการทำงานมากหรือน้อยแค่ไหนในกิจการที่เกี่ยวกับสาธารณครั้งมันจะเกี่ยวพันกับสิ่งที่เรียกว่าผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเปล่าต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ในสหรัฐอเมริกานะคะก็อย่างที่รู้กันว่าเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับตำแหน่งสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งหรือว่า first lady แต่ first lady นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นภรรยาประธานาธิบดีอย่างตอนนี้นะคะคนที่เป็น first lady ดูบทบาทแล้วน่าจะเป็นของอีวานกาทรัมป์ลูกสาวของโดนัลด์ทรัมป์มากกว่าเอาละค่ะเขาก็ถามกันอย่างนี้ว่าตำแหน่งสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งมีเงินเดือนหรือเปล่านะคะกรณีของอเมริกาเงินเดือนศูนย์เหรียญค่ะไม่มีเงินเดือนนะฮะโดนัลด์เรแกนเนี่ยเคยพูดนะเชิงติดตลกว่าการที่เขาเป็นประธานาธิบดีแล้วเอาเมียเขามาทำงานในฐานะสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งเหมือนกับว่าทำเนียบขาวเนี่ยได้แรงงานฟรีๆมาหนึ่งคนนะฮะทำงานเยอะพอๆกับประธานาธิบดีเลยแต่ไม่ได้รับเงินเดือนส่วนโอบามานะคะก็เคยพูดติดตลกว่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าความเสมอภาคทางค่าแรงในทำเนียบขาวนะเพราะว่ามิเชลโอบามาเงินเดือนศูนย์เหรียญนะคะเงินเดือนเป็นศูนย์นะคะเขาเป็นคนเดียวที่ได้เงินเดือนในขณะที่มิเชลโอบามาก็ทำงานไม่น้อยไปกว่าเขาแล้วถามว่าเอ้าตำแหน่งสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งทำไมไม่มีเงินเดือนล่ะคำตอบก็ง่ายมากนะคะเขาก็บอกว่าก็ไม่ใช่คนที่มาจากการเลือกตั้งดิจ้าคำตอบเหมือนที่ฝรั่งเศสเลยฉันไม่ได้เลือกเธอนี่ฉันเลือกประธานาธิบดีเธอก็เป็นเมียพ่วงเข้ามานะฮะหน้าที่ของเธอต้องบริการสังคมจะมาเรียกร้องเอาเงินเดือนได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเป็นตำแหน่งที่พ่วงมากับสามีนะฮะเป็นของแถมงานที่ทำเนี่ยถือว่าเป็นบริการนะฮะเป็นของแถมให้กับประชาชนนอกจากนี้นะคะนอกจากจะไม่ได้รับเงินเดือนแล้วภรรยาประธานาธิบดีหลายคนต้องสูญเสียรายได้มหาศาลนะฮะเช่นมิเชลโอบามานะคะสูญเสียรายได้หลังจากที่สามีเธอได้รับการเลือกตั้งแล้วเธอจะต้องแบบอุทิศตนนะคะเป็นสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งเธอต้องลาออกนะคะจากงานโรงพยาบาลที่เธอทำเนี่ยจากรายได้ค่ะคุณผู้ชมเธอเคยมีรายได้ปีละ7,420,000 บาทลาออกนะคะออกมารับเงินเดือน0 บาทแล้วก็ออกงานกับสามีเป็นสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งฮิลลารี่คลินตันนะคะตอนที่บิลคลินตันได้รับตำแหน่งประธานาธิบดีก็ต้องลาออกจากการเป็นพาร์ทเนอร์ลอว์เฟิร์มซึ่งเป็นงานที่แบบทำเงินมหาศาลนะฮะก็เป็นผู้หญิงที่เอาหลักฉันก็ต้องเสียสละหน้าที่การงานเสียสละเงินเดือนของฉันแล้วก็มาอยู่เคียงข้างสามีแล้วหน้าที่อีกอย่างหนึ่งของสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งต้องทำอะไรคะต้องออกงานแล้วก็แต่งตัวให้ดูดีนะคะเป็นหน้าเป็นตาของประเทศแต่งตัวไม่ดีคนก็ด่าอีกแล้วถามว่าแล้วเอาเงินที่ไหนมาแต่งตัวล่ะเนี่ยเสื้อผ้าก็แพงๆทั้งนั้นนะคะ
ขาก็บอกว่าคำตอบง่ายมากเลยค่ะเสื้อผ้าทั้งหลายเหล่านี้ต้องซื้อเองนะคะบอกว่ารัฐบาลไม่ได้จัดสรรงบประมาณสำหรับเสื้อผ้าของสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งแจ็คกี้โอคนที่ได้ชื่อว่าเป็นสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งที่แบบแฟชั่นเนเบิลแต่งตัวเก๋ไก๋ตลอดเวลาบอกว่าสุดท้ายพ่อสามีนะคะเป็นสปอนเซอร์สำหรับค่าเสื้อผ้าทั้งหมดให้เพราะกลัวว่าถ้าเกิดไม่จ่ายให้เนี่ยไม่เอาเงินของครอบครัวซัพพอร์ตเรื่องค่าเสื้อผ้าไปเดี๋ยวจะเป็นประเด็นทางการเมืองคนนู้นคนนี้นะคะหยิบไปจุดประเด็นให้ด่างพร้อยนะคะพ่อสามีนะคะก็เลยจ่ายให้แล้วนะคะรับของฟรีได้ไหมเขาบอกว่าก็อาจจะได้นะถ้าหากว่าสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งนะคะได้รับเสื้อผ้ามาจากดีไซเนอร์นะคะชุดที่มีราคาแพงเมื่อใช้เสร็จแล้วค่ะต้องส่งเข้า National Archive นะคะชุดนั้นจะเอากลับบ้านไปไม่ได้นะคะต้องส่งคืนให้กับรัฐบาลเขาจะไปเก็บไว้นะคะ National Archive แปลเป็นไทยคือหอจดหมายเหตุแห่งชาติแต่จริงๆแล้วมันคือที่เก็บสมบัติของชาตินั่นเองแล้วก็ต้องให้เครดิตนะคะว่าบริจาคโดยดีไซเนอร์นะไม่ได้บริจาคโดยสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งเพราะเธอไม่ได้ควักกระเป๋าตังค์มาซื้อใช่ไหมคะนั่นแปลว่าในกระบวนการรับของฟรีก็ต้องโปร่งใสหาไม่แล้วก็จะเสี่ยงนะคะต่อข้อหาการรับสินบนแล้วก็มีเรื่องเมาส์อันนี้เป็นเกร็ดนะคะชุดของเจสันวูที่มิเชลโอบามาใส่ในวันที่โอบามารับตำแหน่งใส่เสร็จแล้วนะคะก็ส่งนะคะส่งเข้าสมิธโซเนียนแล้วเธอนะคะก็พูดว่าชุดนี้เธอได้มอบให้กับสมิธโซเนียนเป็นมาสเตอร์พีซของเจสันวูนะคะแต่สมิธโซเนียนไม่ได้เขียนว่าชุดนี้บริจาคโดยมิเชลโอบามาแต่บริจาคโดยเจสันวูแล้วพอนักข่าวไปถามว่าตกลงใครบริจาค กันแน่ใครจ่ายเงินค่าชุดนี้กันแน่นะคะก็ไม่มีใครพูดอะไรหรือว่าชุดของซาร่าฟิลิปนะคะที่ฮิลลี่คลินตันใส่ในวันที่บิลคลินตันรับตำแหน่งราคาเนี่ยประมาณ 50,000 เหรียญแต่นะคะดูเหมือนว่าจะใช้งบของทำเนียบเนี่ยจ่ายไป 10,000 เหรียญส่วนเกินนั้นน่ะแบรนด์จ่ายไปเองแต่ทีนี้พอเสร็จเรียบร้อยก็ส่งเข้าสมิธโซเนียนเหมือนกันแล้วสมิธโซเนียนกลับบันทึกว่าชุดนี้เป็นชุดที่ฮิลลี่บริจาคไว้ให้กับเป็นสมบัติของชาติทีนี้ถ้าแบรนด์เสื้อผ้านะฮะเป็นสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งต้องใส่เสื้อผ้าเยอะมากมิเชลโอบามาเขาก็พูดเหมือนกันว่าค่ะเธอกับทีมงานก็รอซื้อเสื้อผ้าตอนลดราคาเหมือนกันค่ะเพราะว่าจะซื้อราคาเต็มทั้งหมดเนี่ยมันก็ไม่ไหวมันเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมากการลดนะคะการที่แบรนด์จะไปเสนอเสื้อผ้าแบบว่าอันนี้ลดราคาให้สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งนะคะจะลดให้ได้เท่ากับที่ลดให้กับลูกค้า VIP ค่ะไม่สามารถลดราคาให้ได้มากกว่านั้นหรือลดอะไรเป็นพิเศษมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นเพราะหากทำอย่างนั้นนะคะก็จะเข้าข่ายเรื่องการติดสินบนอีกจะเห็นว่านะคะคุณผู้ชมเรื่องเล็กๆแบบนี้นะคะดูเหมือนเรื่องไร้สาระเงินเดือนของเมียประธานาธิบดีมีไหมเสื้อผ้านะคะใครจ่ายเอาเงินใครซื้อให้มาเพราะอะไรซื้อแล้วใส่แล้วไปไหนนะคะเป็นเรื่องที่ดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องสำคัญเพราะทั้งหมดนี้มันเกี่ยวข้องกับงบประมาณภาษีของประชาชนแล้วประชาชนก็ควรจะตั้งคำถามไม่ใช่ตั้งแต่เรื่องใหญ่ๆนะคะเรื่องเล็กๆพวกนี้ก็สำคัญใครคิดว่าคนไทยเองก็คงอยากจะถามนะคะแต่เผอิญว่าเราอาจจะอยู่ในบรรยากาศที่ตั้งคำถามอะไรได้ไม่ค่อยมาเท่าไหร่ก็เลยมาดูว่าแม้กระทั่งนะคะดูว่าเสื้อผ้าใส่แล้วเอาไปไหนใครซื้อให้เนี่ยยังเป็นประเด็นทางการเมืองเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าไปคุยกันเรื่องมีคนตั้งคำถามว่ามีคนเอเชียอยู่ในอเมริกาตั้งเยอะนะพวกเขาอยู่ที่ไหนนะฮะในขบวนการที่ตอนนี้มีการเกลียดชังทางเชื้อชาติสีผิวเราไม่ค่อยเห็นคนเอเชียออกมาร่วมประท้วงเรียกร้องสิทธิชนกลุ่มน้อยหรือคนผิวสีเพราะเราก็ผิวสีใช่ไหมผิวสีเหลืองเราไม่ได้ผิวสีขาวทำไมเราไม่ค่อยออกมาเรียกร้องอะไรสักเท่าไหร่เพราะอะไรเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะมูลนิธิที่อยู่ใน White News นะคะสำนักข่าว White News เขียนโดยคนเกาหลีนะคะเชื้อชาติเกาหลีสัญชาติอเมริกันแมทธิวเซลเซสเขาตั้งคำถามอย่างนี้ค่ะว่าคนเอเชียในอเมริกาไม่ออกมาประท้วงอะไรเลยนะคะยิ่งกรณีมีความเหตุรุนแรงที่ชาร์ลอตต์วิลล์ซึ่งเกิดการเติบโตขึ้นของกลุ่มคลั่งบูชาคนขาวหรือว่า White Supremacy นะคะเขาก็ตั้งคำถามว่าความเงียบของคนเอเชียในอเมริกาเป็นส่วนหนึ่งของลัทธิคลั่งคนขาวลัทธิบูชาคนขาวแล้วก็ร่วมสนับสนุนสร้างความชอบธรรมให้กับลัทธินี้ด้วยหรือเปล่ามันเป็นอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมพอแขกอ่านบทความนี้จบแล้วแขกก็รู้สึกว่ามันเราสามารถ
เอาตัวเราไปเปรียบเทียบแล้วก็พอจะเข้าใจอะไรได้บางอย่างคุณผู้ชมลองนึกดูนะคะเราเป็นคนไทยอยู่อย่างเงี้ยเราอ่านข่าวแบบนักศึกษาโดนจับก็อยากออกไปประท้วงทำไมไม่รู้จักอยู่บ้านเป็นนักศึกษาทำไมไม่เรียนหนังสืออยู่ดีมีอาจารย์โดนเรียกโดนอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าเอ้าก็เป็นอาจารย์ทำไมไม่สอนหนังสือจะออกไปทำอะไรที่ไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองโดนจับไปก็ถูกแล้วไงแล้วก็มีคนนะคะคือมีประชาชนจำนวนมากที่สามารถนะฮะทั้งที่เองก็เป็นประชาชนน่ะแต่กลับไม่ยืนอยู่เคียงข้างประชาชนด้วยกันกลับไปยืนอยู่เคียงข้างอำนาจที่กดขี่ประชาชนแล้วเราก็จะสงสัยว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงอ่ะทำไมประชาชนนะฮะเป็นคนแบบชนชั้นเดียวกันน่ะเป็นคนยากจนเหมือนกันเป็นคนที่ได้รับความลำบากเหมือนกันทำไมไม่ยืนอยู่เคียงข้างกันน่ะทำไมไปยืนอยู่เคียงข้างอำนาจที่มันมาทำร้ายประชาชนเราก็สงสัยแต่พอแขกอ่านบทความชิ้นนี้แล้วแขกก็มันพอจะเข้าใจอะไรบางอย่างนะคะแมทธิวเขาก็ตั้งข้อสังเกตไว้อย่างนี้ว่าในบรรดาการกีดกันการแบ่งแยกการเกลียดคนผิวสีเกลียดคนละตินเกลียดมุสลิมเกลียดผู้อพยพก็จะมีขบวนการต่อสู้ใช่ไหมคนก็ออกมาประท้วงมีตำรวจยิงคนดำตายทั้งที่เขาไม่ได้ทำความผิดแต่ยิงเพราะว่าอคติคนดำคนชนกลุ่มน้อยอื่นๆเนี่ยเขาก็จะออกมาแสดงพลังกันแต่เราจะไม่เห็นคนเอเชียเนี่ยออกไปร่วมนะคะแสดงพลังหรือว่าเฮ้ยเราเป็นชนกลุ่มน้อยนะแล้วเราก็ไม่ใช่คนผิวขาวแต่เราไม่ควรจะได้รับการปฏิบัติแบบนี้จะไม่มีคนเอเชียค่ะเข้าไปสังฆกรรมกับการประท้วงอะไรแบบนี้เลยนะคะเผลอๆคนเอเชียนี่แหละตัวดีเลยตัวไปเหยียดคนลาตินตัวเกลียดคนดำตัวดูถูกนี่โกอะไรอย่างเงี้ยนี่คือเมนเทลิตี้และในบรรดาคนเอเชียด้วยกันนะคะเอเชียเกาหลีเอเชียจีนเอเชียญี่ปุ่นก็อาจจะดูถูกเอเชียพม่าดูถูกเอเชียที่เป็นลาวดูถูกเอเชียที่เป็นฟิลิปปินส์คือคนเอเชียกลับเป็นนะคะคนเชื้อชาติที่ชอบดูถูกคนอื่นนะคะมากที่สุดโดยที่ไม่ได้สำเนียกเลยว่าตัวเองเนี่ยก็เป็นคนใช้ขอบในสังคมของเขาเหมือนกันแล้วเขาก็มองอย่างนี้ค่ะบอกว่าคนเอเชียโดยเอเชียแบบจีนเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยในอเมริกามักจะถูกสอนว่าถ้าอยากประสบความสำเร็จอย่าไปยุ่งกับการเมืองถ้าอยากประสบความสำเร็จให้ก้มหัวยอมเข้าไว้อย่าไปท้าทายอำนาจรัฐหรืออะไรหรือถ้าจะให้ดีกว่านั้นนะไปอิงแอบอยู่กับพวกผู้มีอำนาจหรือกลุ่มชนที่เป็นซุปรีมของสังคมนั่นคือไปอิงกับวัฒนธรรมกับคุณค่าของคนขาวเข้าไว้แล้วจะปลอดภัยนะคะอย่าได้ทะลึ่งไปก่อการกบฏวุ่นวายอะไรตั้งใจเรียนนะคะเขาให้เรียนหนังสือก็เรียนไปเก่งๆเขาให้ทำงานก็ตั้งอกตั้งใจทำงานเก็บเงินเก็บทองสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วมันก็เลยทำให้คนเอเชียรู้สึกว่ายิ่งก้มหัวนะคะสยบยอมให้กับอำนาจที่กดขี่คนอื่นมากเท่าไหร่มันคือกุญแจที่นำไปสู่ความสำเร็จของชีวิตบางคนบอกว่าเอ๊ะไม่ใช่หรือเปล่าไอ้การหัวอ่อนเชื่องเชื่องชอบแบบก้มหัวให้กับอำนาจยอมซีโรราบให้กับอำนาจมันเป็นธรรมชาติของคนเอเชียละมั้งไม่ใช่ว่าถูกสอนมาว่าต้องก้มหัวแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของระบอบที่เรียกว่า white supremacy เพื่อแลกกับความสำเร็จของตัวเองไม่ใช่หรอกคนเอเชียเป็นเนเจอร์เป็นธรรมชาติเกิดมาหัวอ่อนไม่ค่อยมีสำเนียกทางการเมืองไม่ค่อยมีสำนึกทางการเมืองแมทธิวเขาบอกว่าจริงเหรออย่าลืมว่าขบวนการต่อสู้ทางการเมืองแบบอหิงสาที่ใหญ่ที่สุดในโลกเกิดขึ้นที่อินเดียก็เป็นคนเอเชียแล้วบ้านเกิดของผมเกาหลีใต้ประท้วงกันทุกวันคนตื่นตัวทางการเมืองสู้ล้มเผด็จการจนได้ประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าคนเอเชียเนี่ยหัวอ่อนไม่จริงแต่คนเอเชียในอเมริกาเนี่ยเป็นพวกเห็นแก่ตัวนะฮะอะไรที่ความเดือดร้อนไม่มาถึงครอบครัวตัวเองอ่ะไม่ลุกขึ้นไปต่อสู้หรอกแล้วไม่ค่อยสำเนียกนะฮะกับเรื่องการที่ตัวเองก็เป็นคนชายขอบของสังคมผิวขาวแต่กลับไปหนุนนะฮะหนุนความเข้มแข็งของระบอบของคนผิวขาวให้ไปกดขี่คนผิวอื่นๆแล้วก็ไม่ได้แล้วนะบรรดาคนเอเชียทั้งหลายต้องลุกขึ้นมาสร้าง solidarity นะฮะความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับบรรดาผู้ถูกกดขี่ทั้งหลายนะฮะชนกลุ่มน้อยคนผิวสีคนละตินคนมุสลิมต้องออกมาอยู่เคียงข้างพวกเขานะฮะจะไปเป็นติ่งของผิวขาวแล้วก็นึกว่าตัวเองเนี่ยวันนึงตัวเองก็จะคล้ายๆคนขาวคิดแบบนี้ไม่ได้วันนี้รายการ Interview ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ